สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมวันนี้เรามาชมนะเป็นอุปกรณ์สำหรับต่อนกอีลุ่มนะครับเป็นบ่วงต่อนกอีลุ่มนะครับเป็นงานนกยางนะครับบ่วงแขวนนะครับพร้อมลำโพงพร้อมชุดเสียงนะครับวันนี้เรามาชมกันนะครับในหนังเซตจะมีอะไรมั่งนะครับผมนะในหนังเซตจะมีตัวบ่วงตัวลำโพงตัวแมมเสียงแล้วก็ตัวนกนะครับ4อย่างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับผมใน4อย่างนี้นะครับผมเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับเป็นงานบ่วงนะครับเป็นชุดบ่วงนะครับเป็นชุดบ่วงนกอีลุ่มนะครับเป็นบ่วงแขวนนะครับผมนะครับเป็นบ่วงแขวนนะครับผม41บ่วงนะครับงาน41บ่วงนะครับนะบ่วงกว้าง 4.5 นิ้วนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับผมห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผมนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผมนี่คือบ่วงนกอีลุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีชุดบ่วงปักด้วยนะครับบ่วงเดี่ยวบ่วงผีเสื้อนะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับผมที่ผมเอามาวันนี้เฉพาะบ่วงแขวนนะครับผมใครที่อยากได้บ่วงผีเสื้อหรือบ่วงเดี่ยวก็มีนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับตัวที่2นะครับผมเป็นตัวแมมเสียงนะครับผมนะฮะตัวแมมเสียงนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับนะตัวแมมเสียงจะใส่เฉพาะเสียงนกอีลุ่มเข้าไปนะครับจะใส่เฉพาะเสียงนกอีลุ่มเข้าไปในแมมนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่จะเพิ่มเสียงก็แจ้งมาได้นะครับผมว่าต้องการเสียงอะไรเพิ่มนะครับผมปกติแล้วผมจะใส่แค่เสียงเดียวนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วจะรบกวนการใช้งานของลูกค้านะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับชุดเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวที่3ที่ต้องมีก็คือตัวลำโพงนะครับผมนะโอเคนะครับผมนี่คือตัวลำโพงนะครับเป็นงานลำโพงบลูทูธนะครับสายชาร์จนะครับตัวนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นงานชาร์จนะครับผมไม่ใช่ฐานนะครับผมนะเป็นงานชาร์จแบตเตอรี่นะครับใช้ที่ชาร์จ Samsung นะ Vivo อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันนะครับผมนะนี่คือตัวข้างในนะครับตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงตัวนี้บลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ตัวเปิดกดค้างไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดบลูทูธเปิดเสียงได้เลยนะครับผมจะใส่เสียงนกอีลุ่มแล้วก็ในแมมเมื่อกี้นะในแมมตัวนี้นะครับตัวเล็กนะแมมตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ใช้กับเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมกับลำโพงตัวนี้นะครับก็ได้ยินเสียงเสียงนกอีลุ่มไปเลยนะครับผมว่าผมจะใส่เสียงนกอีลุ่มเข้าไปในนี้แล้วนะครับผมนะเรียบร้อยสำหรับ3อย่างนะครับผมแล้วก็ตัวที่4นะครับผมนะตัวที่4เป็นงานนกนะครับผมตัวนกยางนะครับผมเป็นงานตัวนกยางนะครับตัวนี้ใช้ทนนะครับผมตัวไม่ใหญ่เกินนะครับนะผมไม่ได้ทำตัวใหญ่เกินนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวกลางๆนะครับผมนะเป็นทรงนกหนุ่มๆนะทรงดุนิดนึงนะฮะทรงดุนะครับผมนะโอเคนะครับผมตัวนี้ไม่มีกลางปีกนะครับผมนะมันจะมีแบบกลางปีกแล้วก็แบบไม่กลางปีกนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นงานกลางปีกนะครับผมนะโอเคทั้งหมดนี้มีเก็บเงินปลายทางนะใครที่จะเอาเฉพาะนกก็ได้จะเอาเฉพาะแมมจะเอาเฉพาะบ่วงก็ได้นะครับผมนะทั้งหมดนี้มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเบอร์ติดต่อใต้คลิปลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะของค่ายบางอีนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทางช่อง YouTube ผมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมนะสวัสดีครับ